สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนสำหรับในคลิปนี้จะเป็นเรื่องราวที่มีบางท่านได้ถามไทยกันเข้ามานั่นก็คือคอมเมนต์ของแฟนฟุตบอลชาวเวียดนามหลังจากที่ทีมชุด U19 ของพวกเขานั้นทำได้แค่เสมอกับทีมชาติสิงคโปร์ไป2-2ในเกมนัดสุดท้ายของศึกชิงแชมป์อาเซียนอันส่งผลให้พวกเขานั้นต้องตกรอบแรกในรายการนี้ไปอีกครั้งหนึ่งด้วยผลงานชนะ2เสมอ2และแพ้1เก็บได้เพียงแค่8คะแนนเท่านั้นซึ่งจากตรงนี้แฟนฟุตบอลชาวเวียดนามเขาจะมีมุมมองต่อผลงานของทีมชุด U19 ของพวกเขาอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวขอเชิญไปติดตามรับฟังกันได้เลยครับโดยแฟนบอลท่านแรกนั้นได้มากล่าวถึงผลการแข่งขันในเกมนัดสุดท้ายนี้ครับว่าทำไมลาวชนะสิงคโปร์ได้ถึง5-0แต่เวียดนามกลับเสมอกับสิงคโปร์2-2มันไม่น่าเชื่อเลยส่วนท่านต่อมาได้มากล่าวว่าดูเกมระหว่างอินโดนีเซียกับไทยแล้วมันยืนยันได้ว่าเวียดนามนั้นยังคงตามหลังไทยอยู่มากในเรื่องของกลยุทธ์และก็แท็กติกการเล่นส่วนแฟนบอลท่านที่3นี่ได้มากล่าวว่านี่มันไม่ใช่ครั้งแรกที่โค้ชอันตวงได้พาทีมของเรามาจอดแค่รอบนี้และมันก็ไม่ใช่ความพ่ายแพ้ของเราครั้งแรกบนเวทีอาเซียนแต่ครั้งก่อนเราโชคดีที่สามารถผ่านเข้าไปเล่นในรายการ U20 ชิงแชมป์โลกได้จากการที่ได้สายที่เบาในตอนชิงแชมป์เอเชียและก็ความสามารถเฉพาะตัวของนักเตะบางคนผมมองว่านักเตะ U19 ของเราชุดนี้ดูไร้พลังและขาดความสัมพันธ์ในการเล่นแดนหน้าก็ดูน่าเบื่อและขาดเซนส์ในการเล่นฟุตบอลผมคิดว่าเราควรที่จะเปลี่ยนโค้ชเป็นวูฮองเวียดดีกว่าไม่อย่างนั้นทีมอย่างลาวหรือกัมพูชาอาจจะก้าวข้ามผ่านเราไปได้ในอีก 2-3 ปีนี้ในขณะที่ท่านต่อมาได้มากล่าวว่าคุณควรจำกันเอาไว้ว่ามันมีผู้เล่นแค่2คนที่มาจาก PVF ในปีนี้ในขณะที่ผู้เล่นที่เหลือนั้นกำลังอยู่ในประเทศดังนั้นโค้ชอันตวนจึงไม่ต้องการเรียกใช้พวกเขาจำกันได้ไหมว่าในปี2016เราก็แพ้ให้กับไทย6-0ในรายการชิงแชมป์อาเซียนแต่เราก็ยังคงไปฟุตบอลเยาวชนโลกได้ส่วนแฟนบอลท่านที่5นั้นได้มากล่าวว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่เชื่อว่าโค้ชอันตวนจะสามารถพาทีมเวียดนามเข้าไปสู่รอบลึกๆในรอบชิงแชมป์เอเชียได้ผมหวังว่าผมจะคิดผิดละกันนะส่วนท่านถัดมานี่ก็ได้มากล่าวเสริมครับว่าเขานั้นพาทีม U19 ของเวียดนามตกรอบแรกในรายการระดับอาเซียนถึง2ครั้งติดมันจะต้องพูดอะไรอีกส่วนท่านต่อมาก็ได้มากล่าวอีกด้วยครับว่าโค้ชอันตวนนั้นมีประสบการณ์คุมทีมชิงแชมป์อาเซียนมาแล้วถึง4ครั้งซึ่งตกรอบแรกไปถึง2ครั้งแถมยังเคยพาทีมแพ้ไทยถึง6-0ด้วยส่วนท่านต่อมาที่ได้มองต่างออกไปครับโดยเขาได้มากล่าวว่าโค้ชอันตวนนั้นถือเป็นโค้ชคนหนึ่งที่มีดีกรีที่ดีที่สุดในเวียดนามเขาได้ไปเรียนวิชาโค้ชในยุโรปดังนั้นเขาไม่ควรที่จะโดนไล่ออกคุณดูทีมอย่างเยอรมนีและอุรุกวัยสิโค้ชของพวกเขาคุมทีมกันคนละหลายๆปีถ้าล้มเหลวนิดๆหน่อยๆแล้วจะไล่ออกแล้วมันจะพัฒนาได้อย่างไรส่วนท่านต่อมาได้มาแสดงความคิดเห็นว่าผมคิดว่านี่มันยังไม่ใช่ทีมที่แข็งแกร่งที่สุดของเราเรานั้นมีเป้าหมายที่สำคัญกว่าในศึก U19 ชิงแชมป์เอเชียเพื่อที่จะได้ไป U20 ชิงแชมป์โลกเป็นครั้งที่2มันต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเจอกับทีมอย่างเกาหลีใต้ออสเตรเลียและจอร์แดนส่วนท่านต่อมานี่ได้มาแสดงความคิดเห็นไว้แปลกนิดนึงครับว่าทีมเวียดนามของเรานั้นไม่ได้ดีเพียงพอในระดับอาเซียนแต่ว่าแค่ดีพอในระดับเอเชียส่วนความคิดเห็นถัดมาได้มีมุมมองว่าถ้าคุณมองในแง่ดีทีมชุดที่ไปเล่น U20 ชิงแชมป์โลกก็ล้มเหลวในรายการ U19 ชิงแชมป์อาเซียนส่วนทีมชุดรองแชมป์ U23 ชิงแชมป์เอเชียก็ได้รับความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสในศึกฟุตบอล4เกมส์ในขณะที่ท่านต่อมานี่ได้มากล่าวว่าเราอย่ามาพูดกันเลยว่าทีมชุด U20 และ U23 นั้นก็เคยล้มเหลวแบบนี้แต่ก็ยังประสบความสำเร็จเพราะว่ามันไม่มีความสำเร็จอะไรที่มันมาแบบซ้ำๆในรูปแบบนั้นหรอกส่วนท่านต่อมาได้มากล่าวสั้นๆครับว่าเปลี่ยนโค้ชเสียเถอะมันเป็น4ปีที่ล้มเหลวของทีมเยาวชนเวียดนามแต่จากตรงนี้ท่านต่อมาก็ได้มากล่าวครับว่าผมไม่สนับสนุนให้มีการเปลี่ยนโค้ชในช่วงเวลานี้นะเหงียนหูถังน่ะก็คือบทเรียนหนึ่งที่ล้ำค่าของวงการฟุตบอลเวียดนามส่วนแฟนบอลท่านต่อมาได้มากล่าวครับว่าอย่ายึดติดอยู่กับอดีตที่มันผ่านไปแล้วว่าเดี๋ยวเราก็จะได้ไปฟุตบอลโลกอีกครั้งในความเป็นจริงก็คือในครั้งนั้นเราโชคดีด้วยที่ได้อยู่ในสายที่ดีในมุมมองของผมนั้นผมคิดว่าโค้ชอันตวงรู้แค่การเล่นโต้กลับจากเกมรับเมื่อเล่นกับทีมที่แข็งแกร่ง
ส่วนท่านต่อมานี้ได้มากล่าวว่าในการชิงแชมป์เอเชียที่จะถึงนี้จะเป็นโอกาสที่ทางอันตวนจะได้พิสูจน์ตัวเองว่าที่ผ่านมานั้นมันไม่ได้เป็นเพราะว่าแค่โชคดีส่วนท่านต่อมาที่เป็นแฟนฟุตบอลสาวชาวเวียดนามได้มากล่าวว่ารอดูว่าโค้ชตัวนั้นจะสามารถทำอะไรได้บ้างฉันคิดว่าความล้มเหลวนั้นมันคือหนทางที่จะนำไปสู่ความสำเร็จซึ่งจากตรงนี้ก็มีแฟนฟุตบอลชายท่านหนึ่งมากล่าวต่อครับว่าคนที่มีความรู้เรื่องฟุตบอลเพียงเล็กน้อยก็มักจะมีความคาดหวังที่มันไม่ตรงกับความเป็นจริงแบบนี้จำคำผมไว้นะว่าเราจะไม่มีโอกาสทำแบบนั้นได้เป็นครั้งที่สองส่วนแฟนบอลในลำดับต่อมาก็ได้มากล่าวครับว่าหยุดวิพากษ์วิจารณ์กันได้แล้วในรายการชิงแชมป์เอเชียที่จะถึงนี้เราจะได้รู้ว่าใครกันที่ดีคำตอบในเรื่องนี้มันแค่เป็นเรื่องของเวลาในขณะที่ท่านถัดมาได้มีความคิดเห็นว่าความสำเร็จในการไปฟุตบอลโลกของทีม U20 และการได้รองแชมป์เอเชียของทีมชุด U23 มันเป็นเพียงแค่ความสำเร็จแค่ชั่วคราวเท่านั้นเราจำเป็นที่จะต้องโฟกัสในการเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับลีกของเราและประสบความสำเร็จให้ได้ในระดับเอเชียซะก่อนที่จะไปพูดถึงทีมระดับทวีปอย่างเกาหลีและญี่ปุ่นส่วนชาวเวียดนามท่านต่อมาได้มากล่าวว่าจุดประสงค์ของทีมชุด U19 ของเวียดนามก็คือการที่เราจะได้เข้าไปอยู่ในรอบรองชนะเลิศในการชิงแชมป์เอเชียและคว้าตั๋วไปฟุตบอล U20 ชิงแชมป์โลกได้ผมยังคงเชื่อในตัวคุณนักโค้ชตวนส่วนแฟนบอลในลำดับต่อมาได้มากล่าวว่าผมมั่นใจว่าหลังจากฟุตบอลรายการนี้เราจะสามารถกลั่นกรองผู้เล่นได้มากมายที่ไม่มีความเป็นมืออาชีพมาที่คอมเมนต์สุดท้ายที่เป็นบทสัมภาษณ์ของโค้ชอันตวงกุนซือชุด U19 ของทีมชาติเวียดนามในชุดนี้ที่ผมได้นำมาแถมให้ได้ฟังกันครับโดยเขาได้กล่าวหลังเกมนี้เอาไว้ว่าวันนี้ผู้เล่นของเราต่างอยู่ในสภาวะทางอารมณ์ที่แย่และนี่มันก็นำไปสู่ผลงานที่ไม่ดีในสนามซึ่งถือว่าเป็นบทเรียนที่สำคัญให้กับนักเตะวัยรุ่นของเรานี่มันเป็นปีที่2ติดต่อกันแล้วที่เรานั้นต้องหยุดเพียงแค่รอบแบ่งกลุ่มในรายการนี้ถึงแม้ว่าเป้าหมายของเรานั้นคือการได้ก้าวไปถึงรอบชิงชนะเลิศแต่อย่างไรก็ตามผมคิดว่าความล้มเหลวในครั้งนี้มันก็เป็นเรื่องที่ดีกับเราเช่นกันเพราะว่าตลอดทัวร์นาเมนต์นี้มันทำให้เราได้รู้ว่าอะไรที่เราจะต้องทำบ้างเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับรายการ U19 ชิงแชมป์เอเชียในเดือนตุลาคมนี้ครับนั่นก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนจากแฟนฟุตบอลชาวเวียดนามที่ผมได้แปลแล้วก็เรียบเรียงมาฝากกันกับควันหลงจากรอบแรกของศึกฟุตบอล U19 ชิงแชมป์อาเซียนที่ได้ผ่านพ้นไปแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ